ในช่วงที่แล้วนะครับที่เราได้เห็นสวิงของโปรจีนนะครับต้องบอกว่าข้อดีในวงสวิงเนี่ยมีเยอะมากมายเหลือเกินนะครับไม่แปลกใจเลยที่เธอขึ้นมาถึงจุดระดับโลกตรงนี้ได้นะครับส่วนในสวิงของโปรจีนเนี่ยสิ่งที่ผมanalyze นะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นข้อดีที่นักกอล์ฟน่าจะสามารถไปทำตามได้นะครับก็คือการ take away นะครับที่หน้าไม้เนี่ยไม่มีการเปิดไม่มีการโรมือออกแบบนี้นะครับค่อนไปทางสแควร์กับแนวกระดูกสันหลังนะครับหรือว่าคว่ำลงเล็กน้อยนะครับถ้าจากยืนตัวตรงนะครับแต่เราจะเห็นว่าหน้าถ้าผมยืนตัวตรงในลักษณะนี้จะเห็นว่าหน้าไม้เนี่ยสแควร์กับแนวกระดูกสันหลังนะครับแต่ถ้าผมพับตัวนะครับเป็นท่ากอล์ฟโพสเจอร์เนี่ยจะเห็นว่าแนวของใบเหล็กนะครับมีการที่เหมือนจะคว่ำลงเล็กน้อยนะครับเพื่อสแควร์กับแนวกระดูกสันหลังซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจากหน้าไม้ตรงนี้เวลาเข้าไปตีเราจะสามารถหมุนตัวเข้าไปเพื่อสแควร์หน้าไม้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านกอล์ฟมีการโรมือหรือการเปิดหน้าไม้ขึ้นมาแบบนี้จะทำให้ท่านกอล์ฟเนี่ยจะต้องโรมือกลับเรียกว่าเปิดขึ้นก็ต้องปิดกลับนะครับต้องเป็นการใช้มือแต่ถ้าเราขึ้นด้วยการใช้ลำตัวนะครับต้องบอกว่าถ้าเราใช้ลำตัวในลักษณะนี้ก็คือเทิร์นลำตัวไปแบบนี้นะครับแล้วค่อยพับตัวเนี่ยจริงๆจะเห็นว่าการเทิร์นด้วยลำตัวในเทคแรกนะครับผมขอแบ่งเป็นเทคแรกละกันนะครับเป็นเทคเอาเวย์ตำแหน่งแรกเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราใช้ลำตัวจริงๆเนี่ยมือเราไม่เกี่ยวเนี่ยหน้าไม้เนี่ยควรจะคว่ำลงเล็กน้อยนะครับก็คือสแควร์กับแนวกระดูกสันหลังตรงนี้เป็นเช็คพอยท์ที่ผมแนะนำว่าให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยลองสังเกตจากนักกอล์ฟระดับโลกหลายๆคนเลยนะครับว่าจะไม่มีการแบหน้าไม้ในลักษณะนี้แน่นอนบางนักกอล์ฟบางคนอาจจะมีการชี้ขึ้นฟ้าบ้างแต่สำหรับโปรจีนเนี่ยโปรจีนจะคว่ำอย่างนี้แน่นอนนะครับจากที่เราเห็นกันในวิดีโอข้างต้นไปนะครับตำแหน่งนี้นะครับซึ่งวิธีการฝึกนะครับผมอยากจะให้ลองดูจากการเรียนรู้ตำแหน่งของมือก่อนนะครับว่าถ้าสมมุติผมทำมือในลักษณะนี้จะเห็นว่าหน้าอกผมไม่ได้ขยับเลยนะครับเรียกว่าไม่มีการหมุนตัวเลยแต่ถ้าผมทำมือในลักษณะนี้เรียกว่าเหมือนเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วเทคมาในลักษณะนี้มือของผมเนี่ยจะคว่ำในลักษณะนี้นะครับสำหรับท่านนักกอล์ฟท่านไหนที่เรียกว่าเป็นฟิลเพลเยอร์นะครับเป็นคนแบบเซนส์มือเยอะนะครับหรือว่าแบบยังไม่สามารถแอคทีเวตลำตัวได้ผมก็อยากแนะนำว่าให้เริ่มฝึกจากเซนส์มือก่อนก็คือการหามือในลักษณะนี้นะครับฟีลลิ่งเราเนี่ยจะเหมือนว่ามือขวาเราเนี่ยพามดาวลงหรือว่ามือขวาคว่ำลงในลักษณะนี้นะครับถ้ามือขวาคว่ำลงในลักษณะนี้เนี่ยพอเรามาเป็นจับไมค์กอล์ฟเนี่ยจะเห็นว่าหน้าไม้ของเราเนี่ยก็จะตามมือนะครับหน้าไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะตามมือขวานะถ้าถ่ายวงออกมาแล้วมีการแบอย่างนี้แน่นอนมือขวาหงายแน่นอนนะครับถ้าหน้าไม้เปิดแบบนี้นะครับตำแหน่งแรกนะครับเทคออกมานะครับแนะนำว่าจะต้องรู้สึกว่ามือขวาเนี่ยคว่ำไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพโปรจีนให้เห็นด้วยนะครับว่ามือขวาของโปรจีนเนี่ยมีการคว่ำและมีมุมข้อมือในลักษณะนี้นะครับหลังจากตำแหน่งนี้นะครับ P2 นะครับขึ้นไปถึง P3 P3 เนี่ยจะเห็นว่าหลังมือของโปรจีนเนี่ยมีการโก่งมากขึ้นนะครับหรือว่ามีการโบข้อมือจะไม่มีการคัพริสหรือว่าเป็นการทำให้หน้าไม้เปิดในลักษณะนี้ด้วยลำตัวจริงๆเนี่ยจะเห็นว่ามือที่ถูกเซตไว้เนี่ยก็จะมีการโก่งมากขึ้นมีการโบหน้าไม้มากขึ้นซึ่งนักกอล์ฟหลายท่านรู้อยู่แล้วว่าเป็นการทำให้หน้าไม้เนี่ยสแควร์มากขึ้นนะครับส่วนตำแหน่งในการเช็ค P3 นะครับหลังจากที่ตำแหน่งเมื่อกี้ผมบอกว่า P2 เนี่ยมือจะต้องอยู่เหมือนคว่ำลงนะครับ P3 นะครับโพสิชันที่3แขนซ้ายขนานพื้นมือขวาจะต้องฟีลลิ่งเหมือนกับว่ากำลังจะหยุดอะไรไว้อยู่เหมือนผมกำลังจะหยุดกล้องที่กำลังจะเข้ามาหาผมตรงนี้แล้วเราหมุนตัวขึ้นมาจะเห็นว่าพอผมรู้สึกว่าผมจะหยุดแบบนี้ไว้มือของผมจะมีการโบข้อมือขึ้นชัดเจนนะครับตรงนี้ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าจะทำให้ท่านกอล์ฟเนี่ยตีแล้วขึ้นไม้มาแล้วนะครับไม่ได้มีการเปิดหน้าไม้ในลักษณะนี้นะครับซึ่งจะค่อนข้างง่ายกับการสแควร์หน้าไม้ด้วยการหมุนตัวเข้า Impact นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับในลักษณะนี้ตำแหน่งที่1 นะครับให้รู้สึกว่ามือเนี่ยคว่ำลงพื้นนะครับคือ P2 นะครับเทคเอาเวย์มาเนี่ยให้มือคว่ำลงพื้นตำแหน่งที่แขนซ้ายขนานพื้นนะครับต้องรู้สึกว่ามือขวาเนี่ยได้ถูกหยุดกล้องนะครับอย่างถ้ามาในลักษณะนี้ดาวเดอะไลน์เนี่ยให้รู้สึกหยุดไว้นะครับเหมือนหยุดใครไว้ครับตำแหน่งแรกครับมือขวาคว่ำลงพื้นครับตำแหน่งที่2ครับเหมือนมือหยุดไว้นะครับแล้วจากตำแหน่งนี้โปรจีนมีการเทิร์นขึ้นไปต่อนะครับซึ่งแนวแขนของเธอจะอัพไรท์มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้ไปยืดแขนนะครับของโปรจีนเนี่ยที่เห็นแขนเขามีการสูงขึ้นเนี่ยเนื่องจากมีการเทิร์นลำตัวต่อไปเรื่อยๆนะครับ
position ที่ผมอยากให้ท่านนักกอล์ฟฝึกซ้อมนะครับจะมีเพียง2 position นะครับก็คือก้านขนานพื้นและแขนขนานพื้นนะครับ